แบบมันเหลือแค่ตรงนี้นะครับคือเนี่ยเห็นไหมแบตตกอีกแล้วดูสิครับลำโพงเขาใหญ่มากนะฮะเสริมแม่เหล็กอีกชั้นหนึ่งอีกต่างหากนะครับผมรายละเอียดวงจรก็ไม่ค่อยมีครับตัวนี้ก่อนที่จะเข้าชิปนะฮะไฟ20โวลต์มันจะมาผ่านตัวฟิวตรงนี้นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าโพลีฟิวนะครับผมหรือว่า PTC นั่นเองนะครับก็คือชาร์จไม่เข้านะครับผมอันนี้คือเดิมๆของแบตเตอรี่คือไม่มีไฟมาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาดูตัวลำโพงบลูทูธนะฮะนี่เป็นที่กำลังเป็นที่นิยมนะฮะราคาถูกแล้วก็เสียงจะดีไหมเดี๋ยวมาฟังไปด้วยกันครับผมตัวนี้นะครับพี่ FC นะผม FC ส่งมาซ่อมนะครับผมด้วยการที่ชาร์จไฟไม่เข้าแบตไม่เต็มสักทีนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับปรากฏว่าไม่ติดครับผมลำโพงบลูทูธรุ่นนี้นะครับเป็นยี่ห้อRunner หรือ Runner สักอย่างนี่แหละครับผมอ่านยากเหลือเกินนี่นะครับด้านหลังเนี่ยฮะเป็นโมเดลนะก็เป็นรุ่นนะฮะไอเดียเป็นระบบ 2.1 นะครับผมแรงดันไฟ20โวลต์นะครับแบตเตอรี่10แอมป์เลยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากนะครับ Made in China ครับตัวนี้รูปทรงกระทัดรัดนะฮะแข็งแรงนะฮะแล้วก็ดีไซน์มาสวยมากนะครับตัวนี้ปัญหาคือตอนนี้คือมันเปิดไม่ติดครับผมเนี่ยนะชาร์จไฟไม่เต็มแต่ว่าเดี๋ยวลองเสียบชาร์จไปดูนะว่าอาการชาร์จไฟไม่เต็มคือของเขาเป็นยังไงเปิดปุ๊บเสียบชาร์จนะครับรูชาร์จด้านหลังตรงนี้นี่มันมีรูชาร์จรูเสียบ USB เทปการ์ดนะครับช่องออกซิสซอรี่นะครับผมก็ AUX ของเรานี่แหละเดี๋ยวลองเปิดดูครับไฟแสดงการชาร์จนะครับผมแต่เวลาเราเปิดเดี๋ยวลองเปิดดูเสียบไฟเข้าอย่างเงี้ยเปิดติดนะครับแต่ว่าเวลาถอดเนี่ยถอดออกปุ๊บไม่มีไฟครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่แบตเตอรี่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องมาแกะดูนะครับผมว่าภายในเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นนะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมแกะไปด้วยกันครับผมไปซ่อมด้วยกันเลยครับที่แกะนะครับก็คือน็อตข้างหลังเนี่ยออกให้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้แกะยากมากตัวเพลทหลังนะครับผมต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะนี่นะครับไม่งั้นน่ะขอพวกนี้เยินแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะลึกมากนะครับผมเนี่ยต้องคอยงัดขึ้นมาเนี่ยโหแบตเตอรี่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราเสียบกลับเข้าไปเนี่ยเนี่ยนะแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าแรงดันไฟเหมือนมันมีปัญหานะมาที่วาล์วกับนี่ครับแบตเตอรี่ก็อยู่ประมาณเนี่ยครับ13เลยนะฮะ 13.2 เลยนะแบตเตอรี่นะครับผมคือไฟยังเยอะยังเต็มอยู่นะแต่ว่าข้อเสียคือมันชาร์จไม่เต็มสักทีเพราะว่า
วงจรชาร์จเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยัดเข้าเหมือนเดิมนะครับผมชาร์จปึ๊บนี่นะถอดออกแบตมันเหลือแค่ตรงนี้นะครับคือนี่เห็นไหมแบตตกอีกแล้วคือมันชาร์จไฟยังไงก็ไม่เต็มสักทีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยวทีนี้ต้องแกะบอร์ดตรงนี้ขึ้นมาสำหรับตัวนี้นะครับต้องแบบแกะตัวบอร์ดนี้ขึ้นมาเลยไม่งั้นเราจะไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น Yahoo! เพราะว่ามันถูกบดบังด้วยลำโพงดูสิครับลำโพงเขาใหญ่มากนะฮะเสริมแม่เหล็กอีกชั้นหนึ่งอีกต่างหากนะครับผมเนี่ยเสียงก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวมาลองกันนะครับผมคือแบตเตอรี่เนี่ยไม่ยอมขึ้นชาร์จไม่เข้าสักทีนะแต่มีไฟแสดงฐานะว่าชาร์จแต่ว่าชาร์จไม่เข้านะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวไปลองดูครับผมตอนนี้นะครับทุกคนผมแกะบอร์ดนะบอร์ดคอนโทรลออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีบอร์ดคอนโทรลตัวนี้แล้วก็มีตรงไอ้นี่ครับผมโทษทีครับอันนี้เป็นแค่สวิตช์นะฮะไอ้สวิตช์โยกตรงเนี้ยแต่ว่าหลักๆคือบอร์ดตัวนี้ครับผมมันก็จะทำงานหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับก็เนี่ยให้ดูใกล้ๆนะครับลบเบอร์มาซะด้วยสินะฮะอันนี้ตัวนี้เป็น MCU control แล้วก็เป็นตัวรับบลูทูธด้วยนะครับสำหรับตัวนี้อันนี้ชุดขยายครับผมอันนี้เป็นของเสียงกลางนะครับอันนี้เป็นของซับเบสนะครับผมลบเบอร์มาละเอียดเลยนะฮะแต่น่าจะเดาไม่ยากนะเพราะว่าถ้างานจีนก็จะใช้ไม่กี่เบอร์ครับผมน่าจะเป็น TPA นะแล้วฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ครับผมเราเห็นตรงนี้ไหมตัวนี้เป็นตัว IC บูสต์ไฟนะครับคือจากไฟต่ำ12โวลต์อาจจะบูสต์เป็น24ก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้อันนี้เป็นสะพานไฟนะครับคือถ้าไฟพร้อมเขาจึงจะจ่ายไฟมาเลี้ยงชุดขยายนะครับแล้วก็ตรงนี้ IC ตรงนี้เป็น IC ชาร์จครับเดี๋ยวมาไล่ให้ดูนะฮะเพราะด้านนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วครับผมอันนี้ไฟ LED แสดงฐานะเวลาเราเสียบชาร์จเมื่อกี้นะครับผมมันก็ประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองต่อไฟเข้าแล้วมาวัดไฟดูนี่นะครับตัวบอร์ดไฟนะครับก็จะมีหลักๆ ก็คืออันนี้ของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ของพวก USB แล้วก็ TF card นะครับผมและตัวนี้ไฟจากอะแดปเตอร์นะไฟชาร์จนะครับไฟชาร์จตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ20โวลต์นะครับประมาณ20โวลต์ 20.4 ทีนี้ถ้าอันนี้ตรงปลั๊กเสียบนะถ้าเราเสียบตรงนี้มันก็ควรจะมีไฟมาที่แบตเตอรี่เห็นนะคำว่าแบตเตอรี่ดูยากเหลือเกินกล้องก็ไม่โฟกัสนี่มันจะมีบอกอยู่ว่าเป็นแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เป็นไฟ20โวลต์นะครับมันก็บอกอยู่นะนี่ค่ะคอนโทรลมันบอกตำแหน่งไฟดีอยู่ครับผมตัวนี้ไม่น่าเกลียดทีนี้เราจะเสียบไฟเข้านะครับปึ๊บเนี่ยไฟตรงนี้ก็ขึ้นสถานะปกตินะไฟเข้าวงจรอันนี้ผมจับกราวไว้เฉยก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟ20โวลต์นะครับ
ลบบวกสำคัญคือตรงนี้ครับผมมันมีไฟออกมา เนี่ยฮะมีไฟออกมาเลยไฟจากนี้ก็ยังไม่จ่ายนะเพราะตรงนี้ไปเลี้ยงแบตเตอรี่ไม่เลี้ยงชุดขยายเสียงครับไฟก็มาจากตรงนี้ครับปึ๊บเนี่ยมันมารออยู่แล้วแต่ไม่ยอมให้ผ่านมาฝั่งนี้เพราะว่าเรายังไม่เปิดเครื่องแต่ถ้าเราเปิดเครื่องดูวิธีเปิดเครื่องก็ง่ายๆครับผมขั้วตรงเนี้ยที่ตรงติดอยู่กับตัวสวิตช์นะฮะเราก็ช็อตกันปึ๊บสักพักมันก็จะอ่อนละเราวัดไฟดูเนี่ยถ้ามันอ่อนไฟสีฟ้าจะกระพริบเห็นไหมฮะคือช็อต2ขั้วนี้มันใช้หลักการนี้นะครับผมไม่ได้ใช้สวิตช์สับสวิตช์ออนออฟไฟก็จะย้ายมาฝั่งนี้เห็นไหมฮะก่อนหน้าเราวัดไม่ขึ้นนะแสดงว่าวงจรพวกนี้ทำงานโอเคนะครับเนี่ยไฟมาปกติเลยแต่ผมแค่สังเกตเห็นตรงนี้แหละคือไม่มีไฟมาจ่ายเนี่ยไฟมาเลี้ยงแบตเตอรี่มันก็เลยไม่ชาร์จนะคือมันเลยไม่ชาร์จแบตเตอรี่สักทีก็ผมก็เลยถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพราะว่ากลัวมันกินไฟของแบตเตอรี่ไปจนหมดก็เพื่อป้องกันนะผมก็เลยก่อนที่จะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูผมก็เลยถอดมันออกก่อนกลัวแบตเตอรี่มันเสื่อมนะครับพอมันชาร์จไม่เข้าสักทีแล้วถ้าเราเสียบชาร์จเสียบทิ้งไว้ตลอดอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะมันก็จะดึงไฟของแบตเตอรี่มานะครับเนี่ยเสียบจิ้มตรงนี้ก็ยังได้ 23.6 อยู่เหมือนเดิมก็คือชาร์จไม่เข้าอ่ะนะครับผมอันนี้คือเดิมเดิมของแบตเตอรี่คือไม่มีไฟมาตรงนี้โอเคนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะขอไล่ดูก่อนว่ามันเกิดจากจุดไหนกันแน่แต่ที่ผมสงสัยคือ IC ชาร์จตรงนี้แหละว่าทำไมมันไม่ชาร์จนะครับนี่นะครับจากที่ผมไล่เช็คนะครับไอตัวชิปเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเข้าชิปนะฮะไฟ20โวลต์มันจะมาผ่านตัวฟิวตรงนี้นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าโพลีฟิวนะครับผมหรือว่า PTC นั่นเองนะครับก็คือถ้ามันมีอะไรช็อตนะฟิวตัวนี้มันก็จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไฟมาที่ตัว IC นะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราหยุดจ่ายไฟมันก็กลับมาต่อกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นฟิวแบบชนิดพิเศษนะครับผมเช็คดูแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมวัดให้ดูฟิวด้านนี้มันจะอยู่เราวัดขาตรงด้านหลังนี่ก็ได้ถ้ามันถึงกันก็จะมีเสียงตื้ดยาวอย่างนี้นะครับเนี่ยเราวัดเนี่ยมันก็ถึงกันปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของวงจรนะผมก็ได้เช็ค R เช็ค C แล้วปกติทุกอย่างครับเหลืออย่างเดียวก็คือตัวนี้แหละเดี๋ยวเราต้องหา IC ตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูครับผมไม่เปลี่ยนไม่รู้จริงๆนะครับIC พวกนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเบอร์ที่หายากมากหาไม่ได้ตามท้องตลาดเลยเดี๋ยวต้องรอก่อนนะรายละเอียดวงจรก็ไม่ค่อยมีครับตัวนี โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเห็นไหมฮะผมใส่ตัวชิปตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับตัวเดิมก็อยู่ข้างนอกนี่แหละครับผมเนี่ยถอดออกยากเหมือนกันนะเพราะว่ามีแผ่นด้านล่างนะครับเนี่ยตัวใหม่ใส่ไปแล้วกว่าจะหาอะไหล่มาได้นะสุดๆจริงๆครับผมรอนานมากแล้วก็กว่าจะหาอะไหล่ที่มันได้ของแท้แน่นอนเนี่ยหายากก
ูณ2เลยครับตัวนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อไฟเข้าดูนะครับนี่นะเราก็มาวัดไฟครับเหมือนเดิมสเต็ปเราครับสเต็ปเดิมๆเพิ่มเติมคือมันจะบึ้มไหม20โวลต์มาอันนี้มานะครับดูเสียบไฟมาที่แบตเตอรี่มีไหมไม่มีนะครับแต่ว่ามีประมาณ 0.9 นะครับอันมา 0.9 มันจะไปต่อไหมเล่าอ่ะลองดูครับผมไฟแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ประมาณ 13.3 นะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองเสียบเข้าดูนะครับผมไฟเนี่ยฮะก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับเป็นปกตินะไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยน IC ตัวใหม่เข้าไปแล้วมันผิดเพี้ยนจากเดิมนะไม่ใช่แล้วนะครับผมเสียบแบตเตอรี่เข้าไปเมื่อกี้ได้วัดได้ 13.3 นะทีนี้มาดูครับผมคือถ้ามันชาร์จเข้าเนี่ยมันไฟมันต้องวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ 13.6.8 แล้ว .9 แล้วครับใช้โยครับผมใช้ได้แล้วนะครับผมในการซ่อมวงจรชาร์จนะเนี่ยวงจรชาร์จเสียนะครับตัวนี้อาการที่ง่ายแต่ไม่ง่ายครับผมตัวนี้นะครับผมบางคนอาจจะคิดว่าเป็นกับที่แบตเตอรี่นะฮะเป็นที่ขั้วรวมหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับผม IC วงจรชาร์จเสียนั่นเองเห็นไหมฮะไฟวิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วครับโอเคงานนี้เราประกอบเลยครับผมขอตัวประกอบก่อนนะน่าจะประกอบหลายส่วนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทำให้ดูครับเดี๋ยวลอยค่อยมาลองเสียงกันดูครับผมว่าเสียงมันจะเสียงใสชัดเจนหรือว่าเบสหนักแน่นแค่ไหนนะครับรอลุ้นกันครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วสำหรับตัวลำโพงบลูทูธเครื่องนี้นะฮะตอนนี้ผมก็ปล่อยให้ตัวเครื่องเนี่ยมันชาร์จตัวเองนะฮะเห็นไหมครับไฟแบตเตอรี่ไปถึงเม็ดสุดท้ายแล้วครับจากเดิมที่วิ่งสุดเลยตอนนี้เดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับผมโอ้นี่นะครับเสียงตัวบลูทูธนะครับผมเวลาเปิดเครื่องก็โอเคนะผมเป็นเสียงค่อนข้างที่จะตกใจพอสมควรแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับเขาก็จะขึ้นเนี่ยนะครับผมโมเดลของเขาก็คือไอเดียนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันเลยดีกว่าวอลุ่มลงเดี๋ยวเพิ่งอัดสุดค่อยๆเทสไปครับเสียงดีครับผมเบสก็ใช้ได้นะไม่แย่ตัวนี้เปรียบเทียบคุณภาพกับราคาเนี่ยน่าซื้อมากครับตัวนี้ได้เลยครับผมไม่ได้แย่ครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยครับผมเสียงดีเสียงใสนะครับผมเบสหนักนะครับผมน่าใช้มากนะตัวนี้
ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเห็นไหมฮะสิ่งที่เราทำไปนะครับผมกว่าจะสำเร็จนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมเพราะว่าอะไรค่อนข้างจะหายากพอสมควรนะครับผมเนี่ยนะเซ็กซี่เลยถ้าเทียบกับตัวมาแชลคิวเบิร์นก็โอเคครับผมถือว่าใช้ได้ครับเทียบกันได้แต่แค่ตัวเสียงแหลมเนี่ยเขาจะมีอยู่แค่ข้างหน้าด้านหลังไม่มีแบบคิวเบิร์นนะแต่ว่าราคามันก็ต่างกันนะโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับผมสำหรับเทปออโต้โมดิฟายนะครับผมลำโพงบลูทูธมีปัญหาเครื่องเสียงมีปัญหาอย่าลืมติดต่อเราครับผมรับจบทุกเคสนะครับติดต่อสอบถามก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับผมอันนี้อะไรทุกตัวที่เปลี่ยนเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงลำโพงบลูทูธเนี่ยเป็นอะไรแท้แน่นอนไม่ต้องกังวลครับผมเพราะว่าถ้าไม่ใช่แท้ผมไม่นำมาใช้แน่นอนอีกอย่างนึงมันเข้ากันไม่ได้ครับผมใช้งานไปสักพักถ้าเป็นอะไรปลอมนะอะไรปลอมใช้งานไปสักพักก็เดี้ยงครับผมใช้ได้ไม่นานอันนี้เรามีการันตีรับประกันให้ด้วยนะครับผมใช้งานกันยาวๆแบบมั่นใจไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ